สวัสดีครับนี่คือการสาธิตวิธีการทำงานและการทดสอบนะครับผมเครื่องขายปากกา2 channel นะครับพร้อมระบบทอนเหรียญอัตโนมัตินะฮะควบคุมด้วยตัว Arduino Uno and Mega 328P นะครับสำหรับโปรเจกต์ตัวนี้ผมได้ใช้ในส่วนของตัว Arduino Uno Mega 328P นะเป็นตัวประมวลผลหลักครับทำการอินเทอร์เฟซกับจอ LCD นะขนาด 16x2 แบบ I²C เพื่อนะครับประหยัดพอร์ตในการใช้งานของตัวมอนิเตอร์ครับร่วมกับรีเลย์นะฮะขนาด2 channel 2ตัวครับเพื่อทำหน้าที่ในการขับ Pilot Lamp นะฮะเพื่อสามารถที่จะทำการแสดงได้ว่าปากกาณช่องนั้นๆหมดหรือยังนะครับถ้าเกิดว่ามีปากกาอยู่นะครับก็จะติดเป็นสีเขียวนะครับก็คือทั้ง2อันนะครับก็คืออันนี้ของสีแดงสีน้ำเงินนะครับปากกา2สี2ชนิดและในส่วนของตัว Pilot Lamp นะครับที่จะทำให้ที่ในการตรวจจับว่าขณะที่นะครับเกิดการทอนเหรียญออกมาถ้าเกิดผู้นะครับลูกค้าหรือว่าผู้ใช้งานเนี่ยไม่นำเหรียญออกมานะครับ Pilot Lamp สีแดงก็จะติดแต่ว่าถ้าเกิดนำเหรียญออกมานะครับ Pilot Lamp สีเขียวก็จะติดนั่นเองรวมถึงนะถ้าเกิดปากกาหมดนะครับ Pilot Lamp สีแดงจะติดแต่ว่าถ้าเกิดปากกามีอยู่ Pilot Lamp สีเขียวก็จะติดนั่นเองนะครับโดยการตรวจจับของตัวนะเซ็นเซอร์อินฟราเรดครับเราใช้เซ็นเซอร์อินฟราเรดทั้งหมด3ตัวนะครับของปากกา2ตัวนะครับแล้วก็ของเหรียญอีก1ตัวนั่นเองสามารถที่จะทำการปรับความไวได้ในกรณีที่เรานำไปติดกับตัวเครื่องนะครับก็คือเป็นตัวเครื่องขายปากกาจริงๆซึ่งเราสามารถที่จะนำในส่วนของตัวระบบควบคุมนี้นะฮะไปติดตั้งได้นะครับและในส่วนของตัวนะครับโคลรีซีเวอร์นะครับสามารถรับเหรียญได้ทุกเหรียญนะครับก็คือ1บาท2บาท50บาทอันนี้เราได้ทำการตั้งในส่วนของตัวรับเหรียญใหม่นะให้สามารถที่จะซัพพอร์ตเหรียญชนิดใหม่ๆได้อย่างเช่นเหรียญบาทบางเหรียญบาทหนาเหรียญ5บาทบางเหรียญ5บาทหนานะครับก็สามารถจะใช้ได้แล้วก็ในส่วนของตัวฮอปเปอร์นะครับซึ่งตัวฮอปเปอร์ตัวนี้ไว้สำหรับในการทอนเหรียญ นะครับจริงๆแล้วนะครับตัวฮอปเปอร์ตัวนี้ถูกกำหนดให้นะครับทอนเหรียญ นะครับ5บาทกับ10บาทแต่ว่าในระบบจริงๆทอนเหรียญ1บาทนะครับแต่ผมลองใส่เหรียญบาทนึงแล้วเนี่ยซึ่งทางฮอปเปอร์ตัวนี้ทางคุณลูกค้าเขาจัดเตรียมมาให้ทางเราไม่ได้จัดเตรียมมาให้ฉะนั้นมันเหรียญบาทนะใส่เข้าไปมันจะใช้ไม่ได้เนื่องจากว่าตัวเซ็นเซอร์เนี่ยนะมันจะมีระยะแก๊ปของมันฮะซึ่งระยะแก๊ปเนี่ยเอาของมันครับจะทำการเผื่อไว้สำหรับเหรียญ5กับเหรียญ10เท่านั้นฉะนั้นในที่นี้ผมเลยใช้เหรียญ10ในการทดสอบในการทอนเหรียญก่อนเหรียญ13เหรียญเท่ากับ3บาทเหรียญ12เหรียญเท่ากับ2บาทนั่นเองนะครับนะฮะสำหรับการใช้งานครับก็ไม่มีอะไรยากครับเพียงแค่เสียบปลั๊กก็มี2อันครับ1ครับเป็นไฟเลี้ยงสำหรับตัว Arduino Uno นะครับกับอันที่2สำหรับตัวฮอปเปอร์นะครับซึ่งฮอปเปอร์ตัวนี้ใช้ไฟ220วิลต์นั่นเองนะครับอันนี้ผมก็จะทำการจ่ายไฟเข้านะครับเข้าสู่ตัวระบบนะครับเมื่อเราจ่ายไฟเข้าสู่ตัวระบบครับจอ LCD ของเรานะก็จะขึ้นครับว่าเพนนะฮะเซลลิงครับก็คือเครื่องขายปากกา C0 ก็คือจำนวนเหรียญที่หยอดครับนี่ครับผมจะลองในสองตัวเซ็นเซอร์ก่อนนะครับอันแรก Pilot Lamp ของเหรียญ นะครับอันนี้เป็นสีเขียวเนื่องจากว่าไม่มีเหรียญอยู่ในช่องแต่ถ้าเกิดมีเหรียญอยู่ในช่องนะครับก็จะมีนะครับไฟสีแดงก็จะติดนี่ผมทดสอบโดยการนำมือไปบังหรือนำเหรียญไปบังนะครับลักษณะประมาณนี้นะครับซึ่งก็จะมีรังสีอินฟราเรดนั้นนะครับถูกปล่อยออกมาจากตัวเซ็นเซอร์พร้อมกับสะท้อนกลับไปยังตัวรับตรงนี้นั่นเองความไวสามารถปรับได้ผ่านทาง VR สีฟ้าตัวนี้นะครับส่วนอีก2อันครับก็จะเป็นในส่วนของตัวปากกานะครับสมมุติผมนำปากกาไปบังเห็นไหมครับถ้าเกิดมีปากกาก็คือปากกาอยู่ในช่องนะครับไฟสีเขียวก็จะติดก็คือมีปากกาในการขายนั่นเองนะครับประมาณนี้แต่ว่าถ้าเกิดอันที่2นะครับถ้าเกิดมีปากกาอยู่ในช่องก็คือปากกาพร้อมขายไฟพาร์ลอตแลมสีเขียวก็จะติดนั่นเองนะครับประมาณนี้ส่วนนะครับในส่วนของตัว7 segment ตัวนี้จะติดนะครับแบบตายตัวเลยก็คือ7หมายความว่าเล่มละ7บาทนั่นเองนะครับอันนี้คือเล่มละ7บาทนะครับทีนี้ผมจะทำการทดสอบโดยการหยอดเหรียญ5ก่อนนะครับหยอดเหรียญ5ปึ๊บ C 5ขึ้นก็คือหยอดไปเหรียญ5นะครับอีกอันนึงนะครับเอามาให้ครับตอนนี้เราหยอดไปเหรียญ5 2เหรียญครับเท่ากับ10บาทแต่ปากกาเล่มละ7บาทนะครับฉะนั้นจึงสามารถที่จะขายปากกาได้1เล่มทอน3บาทนั่นเองนะครับพอเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเดี๋ยวผมจะลองกดสวิตช์ตรงนี้ดูนะครับนะครับทีนี้นะครับตัวเครื่องของเรานะครับก็จะรีเจ็คเหรียญออกมา2เหรียญนะครับ3เหรียญนะครับเหรียญ10 2เหรียญ3เหรียญนะครับเพื่อแสดงว่าตอนนี้ทอนออกมา3บาทนั่นเองนะครับเดี๋ยวลองใหม่นะครับ5บาทนะครับ5บาทนะครับนะครับอันนี้ผมใส่เหรียญ10กลับคืนไปก่อนนะครับมีน้อยนะครับถึงกับขั้นต้องแคะกระปุกมาใช้นะครับหาแลกยากนะครับตอนนี้ผมลองกดสวิตช์ตัวสีแดงดูนะครับจะเป็นสีน้ำเงินนะครับนี่ผมต่อสลับกันเป็นบลูนะครับนะครับทีนี้มันจะรีเจคเหรียญขอโทษครับรีเจคเหรียญมาทั้งหมด13เหรียญก็คือทั้งหมด3บาทนะครับเมื่อกี้เซอร์โวหมุนนะครับผมลองหยอดแบบพอดีบ้างนะครับก็คือ7บาทนะครับนะครับ5บาท
เหรียญ2บาท1เหรียญ นะครับเป็น7บาทซึ่งปากกาเล่มละ7บาทจะไม่มีการทอนนะครับอ่ะผมลองกดสีเขียวสังเกตที่เซอร์โวครับจะหมุนครั้งเดียวนะครับไปที่ประมาณ180องศาครับแต่ว่าถ้าเกิดหยอดอีกครั้งนึงก็จะหมุนกลับไปที่0องศานะครับอันนี้ก็คือไม่มีการทอนเหรียญเนื่องจากว่าเราหยอดไปทั้งหมดพอดีนั่นเองครับลองเหรียญ10บาทบ้างนะครับขึ้น10บาทนะครับประมาณนี้นะครับลองสีแดงนะครับปากกานิสนะครับวิ่งออกมาทั้งหมด3เหรียญเมื่อกี้นะครับทอนออกมา3บาทนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของระบบนะครับเงินทอนตัวรับเหรียญสามารถรับไปทุกเหรียญ1บาท2บาท5บาท10บาทรวมถึงนะครับการทอนตัวนี้แต่เนื่องจากทางคุณลูกค้าเขาเอานับทอนแบบ10บาทมาให้ฉะนั้นผมเลยต้องใส่เหรียญ10ในการทอนออกมาก่อนนั่นเองนะครับอย่าตัดไม่ก้าวเลยจริงประมาณนี้ครับอันนี้ก็คือตัวส่วนของเซ็นเซอร์ตัวจับเหรียญและปากกานะครับครับผมขอจบการนำเสนอนะครับเครื่องขายปากกาอัตโนมัติพร้อมระบบทอนเหรียญนะครับควบคุมด้วยตัวอาร์ดูโน่แต่เพียงเท่านี้ครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ